เรื่องราววุ่นวุ่นของเงินดิจิทัล w a l l ล็ตหนึ่งมื่นบาทนั้นเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีแม้ไม่อยู่เมืองไทยยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่เราทราบกันดีที่มาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วไปไปมาๆก็กลายมาเป็นการกู้นี่เองเน,นะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีย้ําว่าการแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็นั้นมีความจําเป็นเพราะอะไรเพราะประเทศเนี่ย ะะอยู่ในจุดวิกฤตต้องเร่งเพิ่ม GDP พร้อมกับบอกว่าไม่คุยทางด้านของคณะกรรมการกริษาาโดยตรงโดยเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกมองว่าเป็นการล็อบบี้นะคะดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะช่วงประมาณ5โมงเย็นของ13พฤศจิก,กายนซึ่งตามเวลาของทางซานฟรานซิสโกที่ช้ากว่าไทยเนี่ยนะคะ15ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกลนะคะที่ออกมาตอบโต้ว,ว่าที่นายกให้เหตุผลต้องมีการกู้เงินเพื่อทำโครงการดิจิทัลเ l l ต t เนื่องจากประเทศกำลังมีวิกฤตนั้นนายกบอกว่าตนเองก็ไม่ได้เถียงกับใครทุกคนมีความประสงค์ดีกับประเทศชาติ อย่างที่ได้ถแถลงว่าวิกฤตไม่วิกฤตจําเป็นไม่จําเป็นซึ่งตนมองเห็นว่าเป็นเรื่องจําเป็นมองเห็นว่าเป็นเรื่องวิกฤตก็แค่นั้นซึ่งประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินเมื่อถามว่าคณะกรรมาการกฤษฎีกาเนี่ยนะคะมีการรายงานความเห็นเพิ่มเติมมาหรือไม่เนื่องจากมีข่าวว่าคณะกรรมาการกฤษฎีกาจะตื่นเรื่องนี้เป็นพิเศษนายกบอกว่ายังไม่ได้คุยซึ่งทางคณะกรรมาการกฤษฎีกาไม่มีคําว่า นายรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็โค้ดว่าอาจจะเตือนนะคะไม่มีคําว่าอาจจะเตือนแต่จะมีคําว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ขอให้รอแล้วกันแต่รัฐบาลยืนยันว่าเรื่องนี้จําเป็นและเร่งด่วนนะคะจำเป็นและเร่งด่วนเมื่อถามว่าได้มีการปรึกษาเรื่องนี้กับนายวิศณุครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่นายรัฐมนตรีบอกว่าไม่มี สำหรับตนเองนั้นก็ต้องระมัดระวังในการที่จะคุยตรงนี้เพราะไม่อยากให้เป็นการล็อบบี้หรือไปพูดคุยการที่ตนเองได้พูดคุยกับสาธารณาชนในเรื่องนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามีความจําเป็นเร่งด่วน GDP ไทยเติบโตเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนและ พูดคุยข้อมูลกันอย่างชัดเจนที่สุดแล้วค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีตอนนี้ถ้าว่าด้วยเรื่องของดิจิทัลนายกก็จะบอกว่าจำเป็นเร่งด,วด่วนวิกฤตก็คงท่องคำนี้เอาไว้ละค่ะสำหรับการที่ความพยายามในการที่จะมุ่งเดินหน้าสำหรับการแจกเงินดิจิทัล1,000บาทค่ะบาทค่ะ